เผยแพร่ต่อให้กับเกษตรกรทั่วไปนะครับเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อใช้ในการพึ่งพาตัวเองหรือว่าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยผมจะพาไปคุยกับลุงผายในเรื่องของความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ครับสักครู่เดียวครับกว่าจะมาเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ลุงผายได้ใช้เวลาในการปรับปรุงพื้นที่ด้วยวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรการใช้สอยให้ครบทุกตารางนิ้วการวางแผนใช้ทรัพยากรต่างๆภายในศูนย์การเรียนรู้อย่างคุ้มค่าโดยยึดแนวทางแบบเศรษฐกิจพอเพียงหรือแบบพึ่งพาตนเองพื้นดินประมาณ10ไร่กว่าบนที่อำเภอลำปลายมาสนี้เองจึงเป็นศูนย์สาธิตการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเองผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางมาทดลองใช้ชีวิตภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้ดูแลนั่นก็คือตัวลุงผายลุงผายเป็นผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นแกนนำหลักในการถ่ายทอดความรู้ไปสู่คนทุกพื้นที่ที่มีความสนใจในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงผ่านศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้และพื้นที่นี้เองสามารถสร้างเกษตรกรให้มีความรู้ในเรื่องความพอเพียงไปหลายรุ่นแล้วอนาคตพื้นที่แห่งนี้จะเปรียบเสมือนศูนย์รวมความพอเพียงและเป็นแหล่งศึกษารูปแบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงสืบไปผมตั้งให้คุณเนี่ยเป็นนายกครอบครัวเอาไหมลูกของคุณคือราษฎรอ่ะทำไมให้ราษฎรจนอ่ะข้ามันไม่ใช่อาสาสมัครเกิดครับคุณทำให้มันเกิดมันจะเกิดอ่ะเมื่อเกิดแล้วต้องรับผิดชอบหนักหนักปลาจระเข้แบบสดๆครับครับกับเข้าสู่รายการกินอยู่คือนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับลุงผายสร้อยสักกลางปราชญ์เกษตรของแผ่นดินแห่งบ้านสักคูนะครับวันนี้เราจะได้มารู้กันว่าศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เนี่ยมันมีที่มาหรือความเป็นมายังไงบ้างครับลุงผายครับช่วยบอกถึงความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้หน่อยได้ไหมครับผมมี3คนด้วยกันคือ1ผม2คำเดือง3สุดที่นั้นไปคิดเห็นที่ชุมชนเขายากจนลูกหลานเขาหนีไปกรุงเทพหมดผมก็เลยว่าผมติดหนี้แผ่นดินจะทำยังไงจะให้ชาวบ้านเขามีอยู่มีกินเราอบรมให้เขาเนี่ยมีความรู้ครับจิตอาวุธทางปัญญาเขาดีไหมวันนี้เอาเกษตรกรกลุ่มละ50คนมาอบรมคำเดืองก็50พร้อม50ส่วน5 50นอนอยู่ท้องนาเป็นโรงเรียนชุมชนอีสานมีหมอประเวศวสีดร.เสน่ห์จอมฤกษ์กับอาจารย์สุเมธมาเห็นท่านว่าทำไมพ่อผายทำอะไรอยู่เนี่ยผมอบรมเกษตรกรที่ยากจนให้เขามีอยู่มีกินครับอบรมมากี่ปีแล้วอบรมมา5มา5ปีแล้วข้างก็เลยไปขอเงินมาจากข้าราชการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อมาอีกครับครับคณะกรรมการซิปอ่ะเงินพัฒนาชนชลบทอ๋อเขาก็เลยตั้งผมเนี่ยเป็นคณะกรรมการภาคคัดเอาคนสุจริตแท้ข้ามาคัดเอาเงินไปให้ชุมชนที่ยากจนคัดเลือกงบต่างๆเขาให้ผมไปพิจารณาตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกเลยได้หลายหลายคนผมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคืองบทั้งหมดเนี่ยจะมาอยู่ที่ลุงหมดเลยก็อยู่ที่นี่ใครอยากได้ขอที่ลุงผายเอาใช่ไหมครับขอคณะกรรมการผมเป็นประธานอ๋อเป็นประธานของคณะกรรมการอีกทีหนึ่งครับนั่นแหละครับก็ได้ให้เขาหมดเขาหมดแต่ส่วนผมเนี่ยไม่มีสิทธิ์ขอเพราะเป็นกรรมการเป็นประธานเขาอะห้ามขอห้ามขอครับผมปี2544ครับสิทธิ์สุ่นมันเหลือเงินอยู่10ล้านเขาก็ว่าให้ผมเนี่ยขอผมก็เลยขอไป1ล้าน5แสนท่านก็ว่าอะไรจะพอ1ล้าน5แสนน่ะครับเขาให้เขียนใหม่คณะกรรมการแห่งชาติเขียนใหม่ได้ล้าน9แสน 99,999 บาทโอ้โหเลขสวยครับเลขสวยครับก็เลยได้พอได้ครับผมก็มายก
ที่หอประชุมนั้น1,100,000คือเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยมาทำเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งศูนย์การเรียนรู้ในความคิดเห็นของลุงผายนะครับคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันหมายความว่ายังไงครับคือเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือสิ่งที่เราทำเนี่ยครับให้พอเพียงเศรษฐกิจจัดออกเป็นส่วนๆเนาะครับแหล่งน้ำที่ปลูกสร้างที่ทำอยู่ทำกินอันนั้นก็ข้อวัวอันนั้นข้อไก่ทำอย่างนี้ที่นี่บางคนเขาก็ว่าเขาไม่มีกระทำเล็กๆก็ได้หมายถึงว่าเราไม่ต้องทำใหญ่โตก็ได้เพราะเริ่มแรกเราก็ทำเล็กๆไปก่อนคนเกิดมาคุณใหญ่เลยไหมก็เป็นเด็กอยู่อ่ะใช่ครับคุณขึ้นบันไดอ่ะขึ้นขั้น3ได้ไหมไม่ได้ต้องขึ้นขั้นตอนเป็นไปครับครับนั่นแหละครับก็เลยคนก็เลยเข้าใจนี่บ้านนาผมนี่ไม่มีน้ำไม่ยากถ้าคุณมีขวดแม่ขงอ่ะเก็บได้ไหมเอาได้จัง20ขวดครับแล้วก็หาบน้ำไปจากบ้านอ่ะเอาไปใส่ขวดเราก็ปลูกมะม่วงทำดินล้วมหลวมใส่ปุ๋ยมากมากก็เอาน้ำใส่ขวดก็จิ้มลงไปหาต้นไม้อ่ะครับเอาไปหาหลักไม้อ่ะครับถ้าเราลดแดดกินอากาศกินลมพัดเกิดหญ้ามันกินหมดครับถ้าจิ้มลงไปครับมันเลยกินมะม่วงมันได้กินกับน้ำอ่ะมันโตเร็วครับครับเขาก็เลยทำพอทำเนี่ยขึ้นใจเลยทุกคนอ่ะทีเนี้ยน่าไม่มีไม่อยากหาไปเลยครับพี่น้องต้องหาไปครับครับครับเอางี้ถ้าผมอยากให้ลุงผายบอกกับวัยรุ่นสมัยนี้นิดนึงนะครับว่าให้ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยลุงผายพอจะมีข้อแนะนำอะไรให้วัยรุ่นสมัยนี้ไหมครับอ่านตัวให้ออกบอกตัวให้ได้ใช้ตัวให้เป็นอ่านตัวให้ออกบอกตัวให้ได้ใช้ตัวให้เป็นให้ถูกใช้ตัวให้เป็นลูกเขาลูกเราลูกเท่าลูกทันลูกกันลูกแก่ลูกอะไรบ้างทุกวันนี้มีอะไรบ้างถ้าเป็นชาวนาจริงไหมผมว่าไม่ใช่ชาวนาเป็นผู้จัดการนามีแต่ซื้อมีแต่จ้างครับชาวนาต้องรับเม็ดข้าวเม็ดข้าววงหนึ่งมีกี่เม็ดคนได้นับไหมไม่นับนั่นแหละเป็นชาวนาชาวหน้าชาวหลังชาวไปถือตัวเงินทกสครับหมายถึงว่าเราอย่าเพิ่งไปมองสังคมข้างนอกใช่กลับมามองตัวเราเองก่อนว่ามองตัวเราเองก่อนทำตัวเองให้เป็นก่อนครับให้รู้ตัวเองรู้จักตัวเองครับผมตั้งให้คุณเนี่ยเป็นนายกครอบครัวเอาไหมลูกของคุณคือราษฎรอ่ะทำมาให้ราษฎรจนอ่ะเนี่ยคุณเป็นพ่อลูกจ้านท่านมันไม่ใช่อาสาสมัครเกิดครับคุณทำให้มันเกิดมันจังเกิดอ่ะเมื่อเกิดแล้วต้องรับผิดชอบครับผมครับตัวนี้เองเขาเลยเข้าใจแต่ไปนี้เราเป็นนายกครอบครัวแล้วพ่อผายตั้งให้แม่บ้านกับเป็นรองนายกระดับฝ่ายค้านครับเขาก็เลยเข้าใจครับเขาก็เลยทำตามที่ผมทำนี้อย่าไปขายแรงงานครับทำอยู่ทำกินอย่าไปหาอยู่หากินพึ่งพาตัวเองพึ่งพาตัวเองอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของคนครับผมลุงผายครับและอย่างในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างที่คนเข้ามาเรียนรู้แล้วจะรู้ถึงว่าอ๋อนี่เองคือชีวิตที่ต้องพึ่งพาตัวเองหรือว่าเป็นชีวิตที่พอเพียงครับในนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับมีกิจกรรมครั้งแรกนะผมทำให้เขาดูผมเลี้ยงไก่ตัวหนึ่งตัวเมียกับตัวละ40 บาทถ้า4 ตัวกับ60 บาทตัวผู้1 ตัวกับ14 บาทหมายถึงตัวผู้ตัวเดียวนะตัวผู้ตัวเดียวเอาตัวเมียมา4 ตัว4 ตัวอันนี้คือตั้งใจจะซื้อมาเพื่อเพาะพันธุ์เพื่อเพาะพันธุ์เพื่อทำงานวิจัยมันไข่หนึ่งเอามาไข่หนึ่งเขียนเลขหนึ่งไข่สองเลขสองไข่สามเลขขั้นไข่สุดท้ายอยากรู้ว่าไข่ไหนมันไข่เป็นร่างรังต้องทำงานวิจัยด้วยไข่ที่หนึ่งขับไม่ออกน้ำเชื่อใหม่ไข่สุดท้ายน้ำเชื่อมันจะหมดแล้วมันจางไม่ได้นี่ขับตัวงานวิจัยโอ้นี่คือหนึ่งอย่างคือการเลี้ยงไก่การเลี้ยงไก่คือเลี้ยงออกมาให้แบบว่าได้ลูกพันหรือว่าอะไรก็ได้ให้เยอะที่สุดครับใช่ไหมฮะแล้วก็ให้มีเป้าหมายว่าปีนี้จะเอากี่บาทผมว่าผมจะเอา1,800 บาทพอจบปีผมขายได้2,000 บาทถ้า2,000 บาทผมต้องซื้อหมูอ่ะเปลี่ยนจากไก่มาเป็นหมูหมูมันสีขาแล้วทีนี้ครับหมูก็เป็นหมูพันดีต้องดูที่แม่พันพ่อพันแม่พันพ่อพันครับผมอีก8 เดือนก็มาผสมพันธุ์เข้าผสมพันธุ์ครับออกลูกมา2 แม่ได้22 ตัว
มาขายตัวละพันได้22,000 22,000 บาทครับทีนี้ไปซื้อวัวเห็นไหมครับไก่หมูแล้วมาวัวอันนี้เศรษฐกิจแบบพอเพียงอ่ะเห็นไหมก่อไว้ไก่ตัวนั้นเองอ่ะครับพอผมเลี้ยงได้ครับประมาณ11ปีเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวครับเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเนี่ยครับได้วัว65ตัว42วัวขึ้นราคาตัวละ 10,000-20,000 ครับตัวใหญ่ๆตัวละ 20,000-30,000 ครับมาซื้อผมขายไว้พ่อยาผาเนี่ยขายหมดเลยออกลูกไปคืนก็เอา 10,000-10,000 ตัวโตๆท่วมหัวก็เอา 10,000ผมก็เลยไปซื้อนาได้70ไร่อ๋อคือเริ่มจากไก่จากไก่จากไก่ตัวเมีย4ตัวตัวผู้ตัวเดียวนั่นไปเป็นหมูเป็น